สวัสดีครับตอนนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรที่นี่นะครับผมวันนี้ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจต่อจากบอสอินซีกับอินซีพี่นิวนะครับเราก็จะมาทำการทำระบบโอโฟสำหรับบ่อนะครับไฟเบอร์นะครับซึ่งบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อของพี่ตั้มนะครับตั้มไฟเบอร์นะครับบ่อนี้ก็จะมีขนาดความกว้างประมาณ2ความกว้างเท่าไหร่เนี่ยพี่นุกอันนี้1เมตรป่ะ1เมตรคูณ2เมตร50นะครับความยาวนะครับผมบ่อก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แต่นี้ยังไม่ใช่ตำแหน่งจริงนะครับผมซึ่งตำแหน่งจริงของบ่อจะอยู่ด้านนี้นะครับตรงหน้าบันไดเลยแล้วก็หันหน้าออกมาตรงนี้นะครับแล้วชิดกับบ่อเก่าเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นตำแหน่งจริงที่เราต้องเคลียร์บ่อมาวางตรงนี้ก่อนที่เราจะทำระบบโอโฟนะครับเรามาดูปลากันหน่อยนะครับผมปลาที่จะลงอยู่บ่อใหม่นะครับก็จะเป็นปลาคราฟนะครับตรงนี้เลยนะครับมีปลาคราฟ5ตัว6ตัวนะครับแล้วก็จะมีเอลด้วยขนาดใหญ่เอลขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้บ่อเก่านะครับอันนี้จะเป็นบ่อใหม่ครับผมอันนี้เราก็จะทำการเคลื่อนย้ายก่อนนะครับตัวนี้ใบนี้เราก็จะทำเป็นระบบโอโฟออลเซอร์วิสนะครับจะมีลูกลอยสายชำระนะครับเป็นพิเศษนะครับแป๊บแป๊บรอผมแป๊บก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับตอนนี้เราก็จะเอาฟิลเตอร์แมตต์รองแล้วก็ผลักไปฝั่งนู้นนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนวัสดุกรองอะไรต่างๆนะครับบอสอินซีก็จัดให้เต็มเกือบเลยนะครับผมแบบให้เต็มช่องเต็มพื้นที่ไปเลยนะครับทั้งสายดักสายกรองนะครับมีหมดนะครับผมส่วนปั๊มน้ำเราก็เอามาอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าเตรียมไว้ให้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับอาจจะมีทั้งผู้ทั้งอะไรแบบเต็มหมดเลยนะครับอันนี้ก็สกิมเมอร์นะครับผมสะดือตัวใหญ่ส่วนลมจานลมตัวนี้เราก็จะเอาออกนะครับเอาออกก็ใส่เป็นแอร์บาร์90เซนนะครับส่วนจุดน้ำดีเราก็จะจำจากตรงเสานะครับตรงนั้นครับผมแล้วก็อ้อมมาตรงนี้ใต้บันไดนะครับแต่ส่วนเครื่องกรองทามเมอร์ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะตั้งตรงไหนเดี๋ยวเราจะติดกับบอหรือว่ายึดกับเสานะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับงั้นขออนุญาตเคลียร์บอมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายคลิปตอนจบให้อีกคลิปนึงนะครับสวัสดีครับ